ครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับสิ่งที่อันตรายสำหรับลูกนกเหล่านี้นะครับเราจะมองข้ามไปนะครับนะฮะไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวนะครับแต่มันเป็นยุงนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับผมเคยทำผิดพลาดแล้วก็บาปมาแล้วนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับผมมีลูกนกแต่ยุงกัดก้อนนิดหน่อยใช่ไหมครับผมก็ทายาก็หายแต่ว่านะครับหลายเดือนก่อนยุงเยอะมากกัดจนนกผมนะครับ4ตัวนะครับตายไปตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็เกือบไม่รอดนะครับนะฮะนี่คือที่ผมได้เรียนรู้นะครับทีนี้เวลากลางคืนนะครับเราจะป้องกันยุงยังไงครับไม่ใช่เอาใบก้อนมาฉีดนะครับนกตายทั้งคนนะครับนะฮะทั้งนกด้วยนะครับสิ่งสำคัญนั่นก็คือต้องเอามุ้งมากางนะครับก็สั่งมุ้งจาก Lazada ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็สั่งจาก Lazada ของเมืองจีนมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับมาแล้วครับมุ้งจาก Lazada ของเมืองจีนยังกับผีจีนเลยนะครับนะครับนี่ให้อีอ้วนไปเย็บครับอีอ้วนนะครับจีนนะนี่แล้วก็คลุมครับคลุมเลยจิกอยู่นะครับลมปิดแค่นี้เองครับก็เป็นการป้องกันรักษาลูกนกของเราครับสวัสดีค่ะพวกเรานางฟ้าพยากรณ์นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับแล้วพบกับน้าฟิลิปใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายแค่นี้นะครับก็เป็นการนะครับดูแลรักษาลูกนกนะครับโดยการใช้มุ้งคลุมนะครับป้องกันยุงนะครับรักนกนะครับก็ต้องดูแลรักษานกนะครับนี่ก็คือยุงศัตรูร้ายของนกครับวันนี้น้ำผลิตลาก่อนครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย